ี้นะครับจะหาจุดที่ปลอดภัยจะหามุมถ่ายรูปที่สวยให้ท่านถ้าเป็นควายไทยนะคะตอนนี้แนวโน้มการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าประชาชนเองก็อยากจะทำการอนุรักษ์ควายเอาไว้นะคะเพราะว่าเราอาชีพทางการเกษตรเราผูกพันกับควายมาตั้งแต่ยุคพ่อแม่เรานะคะพอมีโอกาสเรามีความรู้เรื่องของปศุสัตว์มากขึ้นดูแลสุขภาพควายมากขึ้นก็อยากจะเลี้ยงควายมากขึ้นนะคะควายไทยกับควายต่างชาติหรือว่าควายสายพันธุ์นะคะต่างประเทศเนี่ยจะต่างกันอยู่ตรงที่โครโมโซมของควายถ้าควายปลักจะมีอยู่ที่24โครโมโซมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นควายแม่น้ำจะมีมากกว่าค่ะแล้วก็ควายไทยเนี่ยนะคะก็จะมีอัตลักษณ์ก็คือมีรูปร่างที่มีลักษณะคือมีเนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะแต่ควายต่างประเทศนี้จะเป็นลักษณะคือความสูงนะคะของควายค่ะของไทยเราจะมีไม่ตัวไม่ใหญ่สูงแต่จะเป็นตัวที่มันมีเนื้อหนาๆแน่นๆค่ะรูปร่างจะเป็นออกลักษณะก็คืออ้วนๆหน่อยค่ะตอนนี้ธุรกิจการเลี้ยงควายงามนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าบางครั้งควายเนี่ยมันด้วยความที่มันไม่สามารถที่จะเป็นควายงามได้ทั้งหมดนะคะลูกที่มันไปผสมอย่างที่บอกนะคะก็คือมันจะมีส่วนบางส่วนซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นควายงามได้ฉะนั้นเราก็จะมีในเรื่องของตลาดของควายเนื้อซึ่งเราตอนนี้เรามีปัญหาอยู่ก็คือพอเขาไปประกวดเหมือนนางงามอะค่ะมันไม่ได้งามกันทุกคนไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลกันทุกคนมันก็จะมีแค่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้กว่าจะคัดออกมาได้พ่อพันธุ์ได้กว่าจะพัฒนามาให้เป็นควายงามได้ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณในการดูแลควายพอสมควรในเรื่องของการที่จะมาถึงควายงามมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องพัฒนาควายซึ่งเอาไปเป็นควายงามไม่ได้หรือเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้ก็จะไปเป็นควายเนื้อค่ะอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของตลาดของควายเนื้อค่ะเพราะว่าในประเทศไทยเราด้วยความที่เรารักควายใกล้ชิดกับเราการทานเนื้อหรือว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านเนื้อเนี่ยยังน้อยอยู่ถ้าประเทศไทยเราก็จะมีทางภาคเหนือซึ่งเขาจะกินเนื้อควายแต่ว่าทางภาคอีสานภาคกลางภาคอื่นๆนี้จะยังแบบทำใจไม่ได้ที่จะกินเนื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะคะจีนอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะต้องการควายเนื้อหรือว่าเนื้อควายมากค่ะก็เลยถ้าอยากจะช่วยตอนนี้คือหลังจากที่ชาวบ้านเอาไปพัฒนานะคะจากเอาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ใหญ่ๆไปผสมกับควายตัวเองการที่จะให้มันโตเป็นควายงามเนี่ยมันต้องใช้2ถึง3เจเนเรชั่นที่จะไปสู่ถึงเป็นควายงามได้ฉะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างควายงามแล้วก็ลงทุนในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเรื่องของการจัดการฟาร์มสูงพอสมควรค่ะในเรื่องของการที่จะไปสู่ควายงามนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านที่ได้ก็คือได้เป็นลักษณะของควายเนื้อมากกว่าปัญหาก็คือตอนนี้คือด้วยสถานการณ์โควิดเข้ามาแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้อันนี้ก็คือเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อยากจะให้นะคะภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของการตลาดนะคะส่งออกนะคะของควายเนื้อเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเกษตรกรซึ่งเพิ่งจะเริ่มในการที่จะเลี้ยงควายนะคะมันก็สามารถที่จะไปสร้างอาชีพได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันในการที่จะนะคะหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของนะคะการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนานะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะคะของเกษตรกรซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของควายแล้วนะคะเรายังควายนี่ก็คือเป็นพ่อบ้านเลี้ยงส่วนแม่บ้านก็จะดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้เราก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับควายของชุมชนด้วยค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่าการอนุรักษ์ควายไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงควายอย่างเดียวนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ค่ะ
สามารถที่จะนะคะติดต่อได้ที่นะคะศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งจะนะคะเกิดขึ้นนะคะเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็เพจนะคะ Facebook ของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปถัมภ์ด้วยค่ะ